สวัสดีค่ะรายการพลเมืองเด็กมาแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะจะเป็นเวลาที่เด็กๆนั้นจะพบกับความสนุกสนานพร้อมๆกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตค่ะและยังเป็นคู่มือการเลี้ยงเด็กที่ผู้ปกครองสามารถนำไปสอนลูกหลานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้พลเมืองเด็กขอแนะนำสองหนุ่มน้อยแสนน่ารักนะคะที่ชีวิตผูกติดอยู่ในเมืองกรุงวันๆก็ยุ่งแต่การอ่านตำราและเรียนหนังสือค่ะทีมงานนั้นจะพาเด็กทั้งสองคนไปเปิดโลกสีเขียวที่สวนมะพร้าวน้ำหอมอยู่ในพื้นที่บางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมีพี่ชายบ้าพลังอย่างพี่โตโต้ขออาสามาเป็นพี่เลี้ยงพาเด็กๆไปเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตนะคะไปดูนะคะว่าชาวสวนมะพร้าวนั้นต้องทำอะไรนะคะและเด็กเมืองกรุงนั้นจะสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ที่มีแต่ร่องสวนและต้นมะพร้าวได้หรือไม่สวนมะพร้าวนั้นจะสร้างการเรียนรู้และเติมเต็มทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างไรติดตามได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะน้ำมุนเด็กมุนเด็กมุนโอ้ my god จะมีไวยากรณ์หายตัวมาให้ดูรอดูนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรผลเยี่ยมชื่อเล่นชื่อชาครับอนาคตผมอยากเก่งเหมือนเดวิดคัฟเวอร์วิลด์ครับนักมายากลตัวน้อยที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่คนนี้คือน้องธนกรวัย10ขวบลูกชายคนเดียวแห่งตระกูลผลเยี่ยมหนูน้อยขนาดตัวกระทัดรัดที่ไม่ได้รักแค่การเล่นมายากลแต่เป็นคนชอบการผจญภัยเดินทางไกลท่องไปในโลกกว้างมากกว่าการเดินห้างสรรพสินค้าหรือนั่งเฝ้าการ์ตูนทางหน้าจอโทรทัศน์ครับภาพนี้ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปดูไดโนเสาร์ภาพนี้ไปดูเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับครับจะเป็นคนค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็กล้าทำแล้วก็กล้าจนเลยเถิดบางทีจนดูแล้วน่าเป็นห่วงอย่างเห็นพ่อตัดต้นกล้วยเขาก็อยากตัดด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์ในการตัดอย่างเช่นมีดซึ่งมีคมเขาก็เอามีดไปฟันต้นกล้วยอย่างนี้ครับซึ่งก็มันไม่แน่ว่ามันจะเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้และหนุ่มน้อยรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ตาจะน้อยชั้น Oh no แต่หากเพื่อนเอ่ยถึงชั้นเชิงและความช่ำชองทางด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการจดจำสูตรการทดลองชื่อประหลาดตีน้อยคนนี้ก็แคนดูครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมาคบีโซคาโนชื่อเล่นชื่อจีโน่ครับความฝันของผมก็คืออยากเป็นนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ครับเหมือนกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยคนนี้คือน้องมาร์คบีวัย10ขวบลูกชายคนเดียวแห่งบ้านสุขวัฒโนนอกจากจะชื่นชอบการทดลองเป็นชีวิตจิตใจยังชอบท่องโลกเดินทางไกลไปกับครอบครัวมากกว่าจะแชทอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงลำพังครับจีโน่เป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองนะคะแต่บางครั้งเนี่ยจีโน่มีความกังวลเป็นของตัวเองมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่คำถามหรือว่าความพยายามที่ให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะสู้ต่อเนี่ยจีโน่จะคิดงานแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะมุ่งมั่นในการทำงานทุกชิ้นให้สำเร็จได้แม้ว่าเด็กทั้งคู่จะมีแววความเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยแต่เพื่อเป็นการฝึกฝนเรื่องของความละเอียดรอบคอบการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและการมีจิตอาสาผมจึงชักชวนน้องๆมาทดลองใช้ชีวิตเป็นผู้ช่วยชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแห่งนี้ว่าแล้วผมก็นัดน้องชาร์ปและน้องจีโน่มาพบกันที่ท่าเรือวัดบางนานอกครับสวัสดีครับพี่โตโต้สวัสดีครับโหเด็กๆแบกของมาเยอะเลยเราไปนั่งคุยกันก่อนนะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องไปไหนกันเนี่ยครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีไหมครับดีค่ะพี่ชื่อเด็กชายมาคบีสุขวัฒโนชื่อเล่นชื่อจีโน่นะสวัสดีครับพี่จีโน่ผมชื่อเด็กชายธนกรพลเยี่ยมชื่อเล่นชื่อชาครับพี่จะพาพวกเราไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนได้ครับชอบเอาอย่างนี้เราคิดว่าชาวสวนเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างทำสวนปลูกต้นไม้แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงปลูกสวนปลูกต้นไม้แล้วก็ลืมแล้วคิดว่าพอเราไปเนี่ยเราจะไปทำได้ไหมทำไหวไหมต้องพยายามพร้อมแล้วไปเออ
และสถานที่ที่น้องๆจะได้ลองเป็นชาวสวนก็คือพื้นที่สีเขียวรูปกระเพาะหมูกลางวงล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตเกษตรกรรมเก่าแก่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ที่ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวสวนผักและสวนผลไม้ไว้อย่างเหนียวแน่นท่ามกลางตึกระฟ้าและความเจริญของเมืองกรุงพอน้องๆนั่งเรือข้ามฟากไปถึงก็ถึงกับอึ้งกับภาพที่เห็นตรงหน้าครับพวกเราเดินจากประตูทางเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับสวยมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะแล้วก็มีแม่น้ำเอ้ยลำธารเล็กๆไหลตามเราไปเย็นสบายแล้วก็มีต้นไม้เยอะที่นี่กับที่บ้านเราเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างเหมือนก็มีต้นไม้มีลมเย็นๆเหมือนกันครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองบ้านที่บ้านก็จะเป็นถนนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นถนนเล็กๆส่วนข้างทางอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ที่หมู่บ้านก็จะมีแต่บ้านเยอะเต็มไปหมดเลยครับจีโน่ว่าจีโน่จะมาอยู่ที่นี่ได้ไหมได้ครับทำไมอะครับเพราะเคยไปภาคสนามแล้วไปที่ไหนก็มาแล้วก็อยู่ได้ไปแบบนี้มาแล้วที่ต่างจังหวัดกับคุณย่าต่างจังหวัดคุณย่าในเมื่อตบปากรับคำว่าอยู่ได้ผมจึงพาทั้งคู่ไปที่บ้านลุงเล็กหมดเนื้อที่กว่า15ไร่แบ่งเป็น2ขนาดหรือ2แปลงที่ลุงเล็กเช่าพื้นที่ไว้ทำสวนมะพร้าวมากว่า50ปีสวัสดีครับนี่คือลุงเล็กนะครับลุงเล็กเป็นชาวสวนมะพร้าวที่เราจะต้องมาช่วยเหลือลุงเล็กนะครับกิจวัตรประจำวันของลุงตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงก่อนนอนเลยเนี่ยลุงเล็กทำอะไรบ้างครับก็ตื่นเช้าก็6โมงเช้าหรือ7โมงเช้านี่ก็จะเข้าสวนเข้าสวนก็คือไปตัดมะพร้าวพอจะเสร็จก็ประมาณ11โมงน่ะ11โมงเช้าถึงจะเสร็จลุงเล็กปลูกมะพร้าวพันธุ์อะไรอ๋อลุงก็ปลูกมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมครับมีจุดเด่นอะไรอ๋อมีจุดเด่นคือน้ำอร่อยเนื้อก็อร่อยอร่อยจากพันธุ์อื่นๆนอกจากที่ลุงจะเก็บมะพร้าวแล้วเนี่ยลุงเอามะพร้าวไปทำอะไรครับเก็บมะพร้าวเสร็จแล้วก็มาปอกปอกเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วก็รอเวลาต้มมาเดี๋ยวเราจะได้ไปขายตอนเช้ามะพร้าวมันจะได้มีเสียภารกิจของลุงเล็กตั้งแต่เช้าเย็นๆเขาได้หยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดเลยแล้วพี่ว่าลุงเล็กเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเราจะทำได้ไหมได้ปรับกำลังพรุ่งนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องตื่นไปเจอคุณลุงกี่โมงที่ไหนครับที่สวนครับตอนกี่โมงตอน7โมงเช้าเมื่อชาร์ปและจิโน่รู้ภารกิจในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วนี่คงเป็นค่ำคืนแรกของการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กลางสวนมะพร้าวซึ่งงานนี้น้องๆจะได้ลองนอนมุ้งและอาบน้ำคลองข้างบ้านครับเดี๋ยวลุงพาน้องๆไปอาบน้ำครับตรงนี้ในคลองนี่ฮะเดินมาอาบน้ำตรงนี้นะฮะลุงเล็กครับนี่เป็นคลองที่อยู่หน้าบ้านของเราเองนะครับคลองที่หน้าบ้านที่อาบน้ำอยู่มาเป็นประจำสะอาดนะสะอาดน้ำสะอาดลุงใช้ได้ใช้ได้น้องๆทั้งสองคนเคยอาบน้ำคลองไหมครับไม่เคยปกติเนี่ยที่บ้านเราอาบน้ำเป็นยังไงครับใช้ฝักบัวใช้ฝักบัวไอ้ก๊อกวันนี้ได้อาบแล้วอาบน้ำคลองแล้วถ้าเราต้องมาอาบน้ำคลองเนี่ยอาบได้ไหมได้อาบยังไงอะครับอ๋อใช้ขันตักอาบแปลว่าน้ำนี่ก็คือเราสามารถที่จะตักมาอาบได้เลยอาบได้เลยอาบได้เลยพี่น้องครับเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรเอ่ยผ้าขาวม้าแล้วเด็กๆก็แปลงกายในชุดอาบน้ำตามแบบฉบับชาวสวนครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะโอ้ยแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยอาบน้ำคลองขนาดแท้ตามแบบของชาวสวนแต่ชาร์ปและจิโน่ก็ไม่อิดออดที่จะลองอาบน้ำในคลองข้างบ้านลุงเล็กดูสักตั้งถ้าแล้วยังอาบน้ำได้อย่างสบายใจเหมือนเป็นชาวสวนตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวครับเรียกว่าปรับตัวได้เร็วจนน่าชื่นชมครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ลงไปอาบน้ำในคลองสนุกดีฮะสนุกเหรอครับเย็นๆสบายเหมือนอาบน้ำประปาก็สนุกดีครับเนาะแล้วจิโน่เข้าใจความสำคัญของการอาบน้ำคลองไหมครับเข้าใจครับยังไงครับประหยัดครับประหยัดครับประหยัดทำไมชาวสวนต้องประหยัดนะครับเพราะว่า
ก็ใช้เกิดน้ำไหลตลอดเวลาไงครับก็เปลืองเมื่อได้อาบน้ำคลองแล้วเด็กๆก็จะได้ลองนอนมุ้งด้วยครับใครเคยนอนกลางมุ้งบ้างครับแล้วไปกลางที่ไหนครับที่โรงเรียนครับตอนนั้นเรากลางเองไหมครับมีหลายๆคนช่วยกันหลายๆคนช่วยกันกลางชาบเคยไปกลางที่ไหนครับต่างจังหวัดฮะเยี่ยมญาติฮะแล้วญาติก็พากลางมุ้งนอนเรายังจำการกลางมุ้งได้ไหมครับไม่ได้ครับอย่างนี้เราจะทำไงครับเนี่ยก็ต้องไปถามคนที่รู้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปถามลุงเล็กดูนะครับว่ากลางมุ้งยังไงแล้วเรามาลองกลางดูนะครับแล้วลุงเล็กก็มาสอนถึงวิธีการกลางมุ้งให้ชาร์ปและจีโน่ครับเอามุ้งออกมาแล้วมาแฝงตะปูตรงนั้นน่ะมีตะปูที่เสานะแล้วตรงนี้แล้วก็นู่นมีตะปูอยู่แล้วตรงนี้ก็มีตะปูอยู่แล้วที่เสาเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวตรงนั้นน่ะนะเอาแล้วกลางเลยรู้ได้ว่าข้างมุ้งอยู่ตรงไหนเออหลังมุ้งอยู่ตรงไหนมันป้างไปไหมมันป้างไปต้องกลับใหม่เอาหูนู่นมาตรงนี้ฟังลุงเล็กปุ๊บทั้งคู่ก็ลงมือทำปั๊บโดยไม่ได้พูดคุยเรื่องการกลางมุ้งแม้แต่คำเดียวผลก็เลยออกมายุ่งๆดูไม่ค่อยเป็นมุ้งแบบนี้แหละครับมุ้งมันเป็นยังไงนะมุ้งมันสลับสลับด้านไงหนูพอทำใบมันก็เละแล้วครับเริ่มเละแล้วครับเริ่มเละแล้วกลางเป็นมุ้งหรือยังเนี่ยตอนนี้มันเป็นมุ้งหรือยังยังเลยครับแล้วมันเป็นอะไรอยู่ยายมันมุ้งทั้งที่ลุงเล็กคอยบอกวิธีการกลางมุ้งแต่ทำไมเด็กๆยังกลางไม่ได้และดูเหมือนจะไปไม่เป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีการช่วยเหลือแบบไหนงานนี้คงต้องปรึกษาคุณหมอครับคือจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะหัวสมองนี่จะค่อนข้างไวมากแล้วเขาจะเป็นคนที่คิดเร็วทำได้เร็วมีความเฉลียวฉลาดมากๆเลยทีเดียวแต่ในท่ามกลางความเฉลียวฉลาดสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องเติมเพิ่มค่อยเข้าไปด้วยก็คือจะทำยังไงให้สติสมาธิและความปราณีตเนี่ยใส่กับตรงนี้เข้าไปด้วยสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือกระบวนการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เป็นธรรมชาติการเรียนรู้ในลักษณะธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากทั้งในบ้านเลยรวมไปจนถึงแวดล้อมนอกบ้านหรือแม้กระทั่งเวลาที่ไปไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยการได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นการได้ลงมือปลูกต้นไม้เองเลี้ยงดูและฟูมฟักจนเติบใหญ่ขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้ความใจเย็นต้องใช้ความอดทนแล้วก็รวมทั้งความละเอียดอ่อนในการที่จะพินิจพิจารณานอกเหนือจากสมองที่ไวอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ถึงความปราณีตและสติสมาธิเข้าไปด้วยครับครับเป็นไงมุเละครับว่าเราจะทำยังไงดีครับแก้เชือกใหม่แก้เชือกใหม่กางใหม่อย่างเงี้ยเหรอแล้วชาร์ปที่รู้สาเหตุของมุ้งจอมยุ่งก็เริ่มลงมือแก้ปัญหาในทันทีครับมีเล็บซะด้วยแต่แล้วจู่ๆช้างก็เกิดปัญหาเมื่อเชือกที่นำไปผูกมุ้งมัดกันกลมเกลียวจนยากที่มือกลมๆเล็กๆของชาร์ปจะแกะออกมาได้ครับแต่แล้วจีโน่ก็แสดงความมีน้ำใจเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้สิครับที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีมีน้ำใจเวลาที่เพื่อนๆเดือดร้อนมีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นแล้วช่วยเหลือได้ก็อย่าลืมหยิบยื่นความช่วยเหลืออย่างที่จีโน่ทำแบบนี้นะครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีครับงั้นก็ต้องเอาอันนี้ออกอย่างมันกลับข้างอย่างนี้เราก็กลับมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะได้เป็นตามปกติเมื่อทั้งคู่รู้ปัญหาก็เริ่มตั้งสติใจเย็นลงแล้วค่อยๆแก้ปัญหาทีละขั้นจนในที่สุดมุ้งจอมยุ่งก็กลับกลางกันยุงได้สำเร็จครับเด็กๆครับพรุ่งนี้เราต้องตื่นกี่โมงครับ6โมงครึ่งครับ6โมงครึ่งใช่ไหมเราต้องไปเจอลุงเล็กกี่โมง7โมง7โมงเราคิดว่าเราจะตื่นได้ไหมได้ครับเราจะตื่นยังไงครับใครตื่นก่อนก็ปลุกคนนั้นเลยครับเอาติดตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์จีโน่บอกว่าตื่นด้วยตัวเองช้าบอกว่าต้องใช้นาฬิกาปลุกยังไงดีกว่ากันครับตื่นด้วยตนเองตื่นด้วยตัวเองแล้วชาร์ปล่ะครับนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกในเมื่อเรามั่นใจว่าเราสามารถตื่นได้ด้วยตัวเองเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่จะมารอดูว่าพวกเราเนี่ยจะตื่นได้หรือไม่ด้วยความที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เด็กๆได้นอนมุ้งกลางสวนมะพร้าวที่แสนเงียบผมและทีมงานก็เลยเข้าไปสอบถามความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรชาร์ปครับฮะมานอนกลางสวนแบบนี้นี่หนูรู้สึกยังไงครับปวดตกน้ำทำไมอ่ะก็กิ้งไปกิ้งมาบ่อยๆคมเราเป็นคนนอนดิ้นเหรอดิ้นมากไหมครับคิดว่าเราจะนอนหลับไหมคืนนี้หลับวะ
การนอนมุ้งในคืนนี้เรากังวลอะไรไหมครับกลัวผีนิดหน่อยเมื่อกี้ที่พี่เห็นชิโน่หยิบอะไรเข้ามาในมุ้งด้วยครับหยิบอะไรครับพระครับไหนหยิบไม้พี่ดูหน่อยได้ดิเพื่อนอยากได้ฮะแล้วนั้นลองเปิดให้ดูนิดในนี้มีอะไรมีอะไรครับนี่มันอะไรเนี่ยนี่จิ้งพาดิอ้าวโอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันโทรศัพท์มือถือแล้วจิโน่เอาโทรศัพท์มือถือมาทำอะไรครับมันไว้ตั้งนาฬิกาปลุกครับอ้าวแล้วเมื่อกี้จิโน่บอกพี่ว่าจิโน่จะตื่นด้วยตัวเองใช่ไหมครับปลุกช้าครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงเอานาฬิกาปลุกมาครับเพราะว่าช้าเพราะไม่ตื่นอยู่แล้วครับเพราะเขากินอิ่มแล้วเขาต้องนอนหลับแน่ๆกินนอนหลับชับเมื่อกี้ชับขอยืมโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าครับขอยืมฮะแน่ใจนะแน่ใจครับทั้งที่จิโน่บอกกับผมว่าไม่ได้มีความวิตกกังวลใดๆกับการเปลี่ยนที่นอนแต่การแอบนำเอาโทรศัพท์มาตั้งนาฬิกาปลุกพร้อมให้เหตุผลว่าทำให้เพื่อนเรื่องนี้จะเป็นภาวะของความกังวลเรื่องการตื่นเช้าหรือความกลัวเมื่อต้องมานอนต่างที่ต่างถิ่นหรือไม่และหากน้องมีความกังวลแต่ไม่แสดงออกพี่เลี้ยงอย่างผมจะทำอย่างไรงานนี้คงต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอครับการวิตกกังวลเนี่ยแสดงว่าเด็กเองเนี่ยยังคาดคะเนไม่ได้ว่าเขากำลังจะเจอกับเหตุการณ์อะไรที่จริงผู้ใหญ่เองก็สามารถที่จะเกิดความวิตกกังวลในลักษณะอย่างนี้ได้เหมือนกันความวิตกกังวลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเป็นพี่เลี้ยงหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องพูดคุยกับเด็กอันที่หนึ่งก็คือว่าวิตกกังวลเรื่องอะไรจะทำอย่างไรให้เขารู้กระบวนการขึ้นมาเช่นกระบวนการนั้นเขาได้ถูกเปิดเผยออกมาให้รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญต่อไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนไข้เนี่ยเวลาที่วิตกกังวลเนี่ยแต่ถ้าหมอได้อธิบายทุกขั้นตอนลำดับเหตุการณ์ให้ดีได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสพบกับหมอที่เป็นคนดูแลด้วยเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ลดความวิตกกังวลได้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยปรับกับคนในบ้านในสมาชิกในบ้านก็คือให้รู้กระบวนการไว้ก่อนได้อันที่สองฮะในช่วงจังหวะที่จะเข้านอนเนี่ยการเล่าเรื่องคือถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็คือการเล่านิทานแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเขารู้จักเหตุผลบ้างแล้วเนี่ยก็คือการเล่าวงชีวิตอย่างเช่นกรณีของมะพร้าวเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเป็นการเล่าสบายๆนะฮะสำคัญก็คือว่าเรื่องราวที่กำลังเล่าสู่กันฟังเนี่ยต้องไม่ตื่นเต้นและไม่น่ากลัวนะฮะไม่ใช่ดูแล้วกลายเป็นเรื่องวิตกกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอันนั้นมันก็ไม่ควรนะครับเมื่อเห็นท่าว่าจิโน่มีความกังวลซ่อนอยู่ในใจลึกๆผมจึงกางมุ้งนอนข้างๆน้องทำให้เด็กทั้งสองนอนหลับสนิทตลอดคืนจนกระทั่งถึงเช้าครับตอนนี้ 6:45 นะครับผมกับลุงเล็กก็มารอน้องๆอยู่ที่สวนมะพร้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะมากันทันเวลาหรือเปล่าครับแล้วจีโน่ก็ตื่นเป็นคนแรกรีบปลุกชาร์ปทันทีรู้หน้าที่เก็บที่นอนหมอนมุ้งจนเรียบร้อยและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก่อนจะมาเจอกับผมที่จุดนัดหมายแต่จะมาทันเวลาหรือไม่คงต้องลุ้นกันครับตอนนี้ 6:57 เรามาตรงเวลาไหมครับก่อนเวลาครับเรามาก่อนเวลากี่นาที3นาทีครับผมมือกับตัวหน่อยครับแต่ว่างานของเราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มนะครับงานของเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็อดทนจะได้มาเป็นคนสวนที่ดีนะครับครับเราเดินมาเนี่ยเราเห็นไหมว่าต้นมะพร้าว1ต้นเนี่ยมีกี่ทลายมี3ทลายเก็บได้หมดเลยไหมไม่ทำไมเราถึงคิดว่าเก็บได้ไม่หมดบางอันก็ยังไม่สุกบางอันก็สุกแล้วเรารู้วิธีการไหมว่าอันไหนมันสุกหรือยังไม่สุกไม่รู้เรียกว่าสุกเรียกว่าอ่อนหรือแก่ครับว่าแล้วลุงเล็กก็ขออธิบายกลเม็ดเคล็ดไม่ลับในการเลือกมะพร้าวน้ำหอมครับอันนู้นเป็นอันที่สุดเก็บได้แล้วแก่แล้วเก็บได้แล้วอันนี้จะเป็นน้องรองอันนี้จะเป็นน้องสามเลยอันนี้เก็บไม่ได้นี่ก็เก็บไม่ได้เก็บได้อันเดียวพี่ได้อันเดียวก็ดูอันนี้มันก็จะเป็นน้องจะอ่อนเลยสีผิวนะจะเป็นขาวๆหัวไม่ขาวอันนี้ก็จะลองลงมาหน่อยเนี่ยแข็งขาหน่อยอันนู้นใช้ได้แล้วอันนู้นหัวดึงนั่นเลยเมื่อกี้ลุงบอกว่ามะพร้าวเนี่ยมีพี่คนโตพี่คนรองน้องคนเล็กเรางงแล้วเราสงสัยไหมว่ามันหมายถึงอะไรไม่งงไม่งงอ่ะไหนลองอธิบายดิว่าพี่คนโตเนี่ยเป็นยังไงพี่คนโตก็จะเป็นผิวแบบว่าคุณ
สีผิวว่าคุณคุณแก่ๆใช่ไหมครับลุงเล็กครับใช่ครับเยื่อออกเหลืองๆหน่อยๆเยื่อออกเหลืองๆหน่อยๆแล้วพี่คนรองมันจะออกเขียวนิดๆคนน้องสาวนี่จะขาวๆเลยลุงก็มีอีกวิธีนึงจากดูสีลูกแล้วนะสีเหลืองนี่มันจะสีแก่หน่อยแต่อีกทีนึงก็ลุงจะใช้ดีดนะเนี่ยเสียงอย่างนี้ใช้ได้แล้วเสียงมันออกแข็งๆนะใช้ได้อย่างนี้เสียงใสๆอย่างนี้ใช้ได้ลูกที่ใช้ไม่ได้จะเป็นเสียงยังไงเอ่ยเสียงจะค่อยฝาดใช่ไหมนอกจากที่เราจะดูลักษณะของสีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะลองดีดแล้วฟังเสียงได้สองวิธีเลยนะครับอันที่จริงมะพร้าว1ต้นกว่าจะให้ลูกใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4ปีครับโดยการเจริญเติบโตแบ่งเป็น5ระยะคือกาบจันทร์ออกงวงแทงช่อดอกผสมพันธุ์และให้ลูกมะพร้าวซึ่งทุกๆ20วันจะเก็บลูกมะพร้าวได้1ต้นต่อ1ทลายเท่านั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินฟ้าอากาศด้วยครับแล้วมะพร้าวที่ต้นสูงๆเนี่ยครับจะดูอย่างไรครับก็ต้องใช้ดูสีผิวแบบที่น้องๆว่าสีผิวแล้วก็ดูด้วยว่าอันไหนเป็นอันน้องอันไหนพี่แล้วก็ต้องดูอันตรงข้ามกันแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดอยู่ดีๆมันตัดผิดอันแล้วเราจะทิ้งไว้แล้วมันจะโตเป็นผิดอ๋อไม่โตแล้วครับมันก็แห้งไปเลยเสียไปเลยเป็นมะพร้าวเสียไม่มีเนื้อตัดผิดอันคือมะพร้าวจะไม่มีเนื้อเลยเราเห็นไหมครับว่าการเลือกเก็บมะพร้าวเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงครับผลมาเป็นยังไงขาดทุนผลก็คือขาดทุนหลังจากสองหนุ่มรู้จักวิธีการดูมะพร้าวแก่ได้ที่งานนี้ต้องขอลองให้เด็กๆเป็นผู้ช่วยลุงเล็กเก็บมะพร้าวจำนวน2หลังล่องแต่จะทำได้หรือไม่ต้องติดตามภารกิจนี้ในตอนหน้าครับนั่นไงครับครับเกิดอะไรขึ้นครับจมทำไมถึงจมอะครับด้วยถึงแม้ว่าบ้านในร่องสวนกับหมู่บ้านที่ชาร์ปและจีโน่อยู่นั้นจะแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะคะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีความกังวลใจอยู่บ้างแต่เด็กทั้งสองคนก็สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีมากๆจนพี่ด้าขอปรบมือให้เลยละค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะและตอนหน้าค่ะทั้งคู่นั้นจะต้องเก็บมะพร้าวที่หลังร่องค่ะซึ่งเป็นงานที่ท้าทายทั้งคู่จะทำได้หรือไม่นะคะและจะเรียนรู้อะไรบ้างต้องติดตามในตอนหน้าค่ะแล้ววันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะของฟรีก็มีในโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวพลเมืองเด็กง่ายๆโดยการเขียนไตรสัญญาบัตรแนะนำตัวเองพร้อมติชมรายการและให้เหตุผลว่าทำไมถึงดูพลเมืองเด็กรายการนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ซึ่งทีมงานจะคัดเลือก5คำตอบที่โดนใจและประกาศรายชื่อเป็นประจำทุกวันจันทร์และอังคารเพื่อมอบเสื้อยืดพลเมืองเด็กสุดเท่ตัวนี้ให้ไปเลยฟรีๆ wow. เริ่มแจกเสื้อตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับประกาศประกาศรับสมัครพลเมืองเด็กที่มีความกล้าหาญอดทนและรักชาติไม่จำกัดเพศไปเป็นรั้วของชาติกติกาดังนี้ต้องมีอายุตั้งแต่6ถึง12ปีและเขียนเรียงความในหัวข้อทำไมทอทหารต้องอดทนและรับใช้ชาติความยาว1หน้ากระดาษ A4 ส่งเรียงความพร้อมรูปถ่ายมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้สำหรับผู้โชคดี10คนจะได้ไปร่วมสนุกกับเราหมดเขต12ตุลาคมนี้เท่านั้นครับผมครับตัวไม่ได้รองเท้าติดด้วยดึงอยู่นี่นะครับนี่นะทำเองขายเองสองลูก10 บาทครับ5ลูก20 บาท